สวัสดีตอนเย็นที่บ้านครับผมหน้านี้หน้ามรสุมนะฮะมรสุมเงียบสงบเมื่อไหร่เนี่ยปลาใหญ่จะเข้าใกล้ชายฝั่งนะผมก็เตรียมพร้อมแล้ววันนี้รับมีดแล้วนะใช้หินเจรไนผ้าสายนะรับมีดไว้พร้อมนะฝานเอาไว้จับหัวปลาอีโต้นี้เอาไว้ส่วนใหญ่ผมจะใช้อีโต้มีมีดแร่ด้วยแต่ไม่ค่อยได้ใช้อะแร่แร่ผมก็ใช้อีโต้เลยอันนั้นก็คือมีดสำรองนะซื้อมาแล้วมันไม่ค่อยเข้ามือนะแต่ว่าก็ใช้เขียงนะเขียงขนาดใหญ่สูงแค่ตะเอวนะทำปลาผมไม่ต้องนั่งยืนทำเลยนะฮะเพราะมีฐานมีโต๊ะรองนะฮะนะครับผมโต๊ะก็สูงประมาณเกือบเมตรแหละประมาณเมตรนะครับผมเราท่านยืนทำปลาสบายสบายนะฮะอันนี้มีกาดนะฮะไม่ให้น้ำกระเด็นเข้าไปทางข้างในนั้นมีถังเก็บอวนอันนี้หมักเอาหัวปลาขี้ปลาเนี่ยใส่หมักไว้นะฮะหมัก EM ไว้นะจุลเป็นจุลินทรีย์ปลานะครับผมนะฮะเอาแต่ตัวเอาแต่เนื้อไปนะหัวเกล็ดหางนะเอาใส่ถังแล้วก็หมักไว้เอาไว้ใช้ประโยชน์ครับผมอุปกรณ์พร้อมแล้วแต่ปลายังไม่ได้ครับผมสวัสดีครับผม